ใกล้ๆลงมาแล้วแหละมีหัวออกมาไหมพี่ช่างนั่งป้าลุงดูดิดูตัวไอ้ชวนใช่พี่ตำรวจนะอยู่สืบสวนนครบาลนะที่เป็นตำรวจอยู่สืบสวนนครบาลนะหมายจับศาลจังหวัดปทุมธานีนะซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐานช่อโกงทรัพย์ทำอะไรหนึ่งฝากเด็กเข้าทำอะไรมาทำงานทำงานที่ไหนรายละเอียดเดี๋ยวผมขอให้ใช้ทีได้ไหมครับโดยอ้างว่ารู้จักใครเข้ารับราชการอ้างใครเองครับผมก็โดนหลอกไปนึงเขาอ้างใครเขาอ้างท่านประวิตรครับท่านประวิตรครับผมประวิตรไหนท่านรองนายกครับท่านรองนายกแล้วใครอีกมีอ้างอะไรท่านไหนหลักคือท่านเนี่ยครับไอ้ที่ไม่หลักอ่ะอ้างท่านไหนอีกท่านเดียวครับที่รองล่ะตะกูนะครับคนนี้ครับชื่ออะไรนายเสกสรรเลี่ยมดำครับเลี่ยมดำแล้วก่อนคนนี้แหละครับอ๋อคนนี้เสกสรรเลี่ยมดำตอนที่เขามาหลอกเนี่ยเขาจะชื่อก่อนคือเขามาหลอกเรายังไงให้หาผู้เสียหายให้เนี่ยใช่ครับหลอกว่าเขารู้จักหลักผู้ใหญ่รู้จักอะไรก็ที่ชื่อไปเมื่อสักครู่เนี่ยครับเสร็จแล้วปุ๊บพอเขาอ้างหลักผู้ใหญ่ปุ๊บเขาก็บอกว่าเขาฝากคนได้ก็ใช้ช่องทางที่เรารู้จักคนเยอะที่ผมบอกว่าผมไปพูดเสียหายด้วยเพราะว่าผมฝากภรรยาก่อนฝากภรรยาของพี่น้องหลังจากนั้นมาปุ๊บก็แต่ละรายหลอกเท่าไหร่ของเศรษฐกิจไทยน่าจะสองแสนคนละแสนยังไงนี่แหละครับสองแสนแล้วไอ้นั่นได้เท่าไหร่ไอ้ตัวชื่อไอ้กรเนี่ยโหมันเอาจนผมไม่เหลือครับเท่าไหร่มันเอาเรื่อยเท่าไหร่มันเอาตั้งแต่หลักหมื่นไปจนหลักแสนจนกระทั่งมันบอก